าจารย์อ่านแล้วนะคะอิมรอนบทที่4เรื่องของทฤษฎีการผลิตนะคะในทฤษฎีการผลิตนี้อาจารย์ก็จะสอนทฤษฎี2ทฤษฎีคล้ายๆกับบทที่แล้วก็จะมี2ทฤษฎีเช่นเดียวกันคราวที่แล้วเราจะมีทฤษฎีอรรถประโยชน์กับทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันนะคะแต่วันนี้เราเรียนบทที่4เราจะมีทฤษฎีการผลิตแบบดั้งเดิมกับทฤษฎีเรื่องของการผลิตแบบผลผลิตเท่ากันอาจารย์จะสอนทีละทฤษฎีนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนทฤษฎีตรงนี้ขอให้นักศึกษารู้ก่อนว่าบทนี้นักศึกษาต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องที่1ก็คือความหมายของการผลิตค่ะการผลิตหมายถึงอะไรเราต้องรู้นะคะ2ฟังก์ชันการผลิตประเภทของปัจจัยการผลิตและอาจารย์ก็จะแบ่งการผลิตออกเป็น2ระยะเป็นการผลิตระยะสั้นกับการผลิตระยะยาวนะคะแล้วก็สามารถอธิบายกฎการลดน้อยถอยลงของผลได้แล้วก็ดุลยภาพของผู้ผลิตอยู่ตรงไหนต้องรู้นะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญของบทนี้แล้วก็อธิบายเส้นแนวการขยายการผลิตได้เรามาเริ่มต้นที่ความหมายของการผลิตก่อนการผลิตหมายถึงอะไรการผลิตหมายถึงกระบวนการในการเปลี่ยนจากปัจจัยการผลิตเนี่ยให้เข้าสู่กระบวนการแล้วผลิตออกมาเป็นผลผลิตเพราะฉะนั้นคำว่าการผลิตก็คือนักศึกษาต้องมีการแปลสภาพจากปัจจัยการผลิตถามว่าปัจจัยการผลิตอาจารย์สอนแล้วหรือยังสอนแล้วปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างคะที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการถูกไหมคะนักศึกษาก็เอาปัจจัยการผลิตเหล่านี้เข้าสู่ขบวนการออกมาเป็นผลผลิตเช่นเราต้องการจะผลิตผลไม้นะคะอาจารย์ก็จะเขียนฟังก์ชันการผลิตว่านักศึกษาจะผลิตผลไม้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตที่เราใส่เข้าไปนะคะเช่นขึ้นอยู่กับที่ดินที่นักศึกษาจะใช้ปลูกนะคะขึ้นอยู่กับแรงงานที่เราจะใช้ในการปลูกผลไม้ขึ้นอยู่กับปุ๋ยที่ใส่ขึ้นอยู่กับยาฆ่าแมลงที่อยู่ในวงเล็บด้านขวามือทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นปัจจัยการผลิตนะคะซึ่งปัจจัยการผลิตมีที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการที่ดินก็คือที่ดินแรงงานก็แรงงานปุ๋ยคืออะไรคะปุ๋ยนี่คือปัจจัยประเภทไหนคะทุนนะคะยาฆ่าแมลงทุนเห็นไหมคะนั่นหมายความว่านักศึกษาต้องมีที่ดินแรงงานทุนนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการมาประกอบการผลิตออกมาเป็นผลไม้เพราะฉะนั้นผลไม้นักศึกษาจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตนั่นแสดงว่าเวลาที่นักศึกษาจะผลิตสินค้าสิ่งสำคัญของผู้ผลิตก็คือปัจจัยการผลิตที่เราต้องใช้นั่นเองนะคะทีนี้ในบทนี้เนี่ยอาจารย์จะแบ่งการผลิตออกเป็น2ระยะ1การผลิตระยะสั้นกับการผลิตระยะยาวนักศึกษาต้องแยกให้ได้ว่าการผลิตระยะสั้นเป็นอย่างไรการผลิตระยะยาวเป็นอย่างไรนะคะเช่นการผลิตระยะสั้นก่อนการผลิตระยะสั้นเนี่ยเป็นการผลิตที่มีระยะเวลาที่สั้นมากจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตบางอย่างได้เราเขียนฟังก์ชันของการผลิตระยะสั้นได้ว่า y เป็นฟังก์ชันของ x 1กับ x 2แสดงว่าการผลิตระยะสั้นเนี่ยมีปัจจัยอยู่แค่2ประเภทเท่านั้น x 1คือปัจจัยการผลิตแบบคงที่ x 2คือปัจจัยการผลิตแบบผันแปรนักศึกษาเข้าใจคำว่าปัจจัยการผลิตคงที่และผันแปรไหมถ้าเป็นปัจจัยคงที่หมายความว่าปัจจัยประเภทนี้ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตมันจะคงที่เสมอไม่เปลี่ยนตามผลผลิตหมายความว่านักศึกษาจะผลิตมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามผลผลิตนี้เอกปัจจัยนี้นักศึกษาใช้เท่าเดิมนะคะแต่ถ้าเป็นปัจจัยผันแปรเนี่ยมันชื่ออยู่แล้วบอกแล้วมันจะแปรตามปริมาณผลผลิตถ้าเราผลิตเยอะนักศึกษาก็จะต้องใช้ปัจจัยนี้เยอะถ้าเราผลิตน้อยก็ใช้น้อยถ้ายังไม่ผลิตก็ยังไม่ต้องใช้มันจะแปรตามปริมาณการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นในการผลิตระยะสั้นในการผลิตระยะสั้นนักศึกษาจะต้องมีทั้งปัจจัยคงที่และผันแปรเช่นสมมติอาจารย์สร้างโรงงานในการผลิตเสื้อนะคะถ้าสมมตินักศึกษาจะตั้งโรงงานผลิตเสื้อสิ่งที่นักศึกษาจะต้องมีคืออะไรบ้าง
มีอะไรบ้างคะโรงงานผลิตเสื้อสิ่งที่ต้องมีก็คือ1ที่ดินที่เราจะต้องมีถูกไหมคะจะสร้างโรงงานไม่มีที่ดินไม่ได้2ที่ดินนี่อาจจะเช่าเขาซื้อเขาเป็นเจ้าของตัวเองก็ช่างตัวโรงงานถูกไหมคะตัวโรงงานถูกไหมมีอะไรอีกคะเครื่องจักรถูกไหมจะผลิตเสื้อและสาไม่มีเครื่องจักรทำได้ไหมไม่ได้มีอะไรอีกคะผ้าที่เราต้องใช้แรงงานของคนงานที่เราจะต้องเอาเขามาผลิตมาช่วยเราผลิตมีอะไรอีกคะผ้าได้เข็มสมมุตินะคะกระดุมอะไรซิปสมมุตินะคะถามว่าเนี่ย1 2 3 4 5 6ของอาจารย์เนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะไอ้เนี่ยเราเรียกว่าปัจจัยการผลิตเราเรียกว่าปัจจัยการผลิตนะคะแต่ปัจจัยการผลิตมีกี่ประเภทคะ2มีคงที่กับผันแปรที่ดินเป็นปัจจัยคงที่หรือผันแปรคะเราบอกที่ดินเป็นปัจจัยคงที่เพราะถ้านักศึกษาผลิตเสื้อตัวหนึ่งนักศึกษาที่ดินนักศึกษาสมมุตินักศึกษานักศึกษาเช่าที่ดินเขา1ไร่1ไร่นะคะถามว่าผลิตเสื้อตัวหนึ่งที่ดินก็ยังคงเป็น1ไร่เท่าเดิมผลิต100ตัวที่ดินเพิ่มเป็น2ไร่มั้ยไม่ก็ยังคงเป็น1ไร่เหมือนเดิมเข้าใจไหมคะหรือยังไม่ผลิตนักศึกษาที่ดินนักศึกษาบอกเดือนนี้ขี้เกียจผลิตที่ดินนักศึกษาก็ยังอยู่1ไร่เท่าเดิมเข้าใจนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นปัจจัยคงที่ไม่แปรตามปริมาณการผลิตโรงงานโรงงานเป็นคงที่เพราะนักศึกษาจะผลิตมากหรือน้อยนักศึกษาก็ต้องตั้งโรงงานไว้แล้วนะคะผลิตตัวหนึ่งโรงงานก็มีที่เดียวนี่แหละผลิต10ตัวโรงงานก็มีที่เดิมนี่แหละนะคะเครื่องจักรเครื่องจักรเป็นคงที่เครื่องจักรราคาค่อนข้างจะแพงสมมุติเราใช้เครื่องจักรราคาเป็นล้านอย่างเงี้ยนะคะนักศึกษาจะผลิตตัวหนึ่งเครื่องจักร1ล้านก็ยังมีอยู่1เครื่องเหมือนเดิม2ผลิต10ตัวเครื่องจักรก็ยังมี1เครื่องเหมือนเดิมนะคะผ้าผันแปรผลิตตัวหนึ่งใช้2เมตรผลิต2ตัวใช้4เมตรผลิต3ตัวใช้6เมตรไม่ผลิตต้องใช้ไหมไม่ต้องเข้าใจนะคะเพราะอันนี้มันกำลังแปรตามปริมาณการผลิตแรงงานผันแปรถ้าผลิตเยอะต้องใช้แรงงานเป็นไงคะเยอะผลิตน้อยใช้แรงงานน้อยเข้าใจนะคะได้เข็มกระดุมซิปพวกนี้เป็นผันแปรหมดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งผลิตเยอะนักศึกษาก็ต้องใช้ปัจจัยพวกนี้เยอะเข้าใจคำว่าปัจจัยคงที่และปัจจัยผันแปรไหมคะเข้าใจนะคะนั่นหมายความว่าในระยะสั้นเนี่ยไม่ว่านักศึกษาจะผลิตอะไรก็แล้วแต่นักศึกษาจะต้องมีทั้งปัจจัยคงที่และปัจจัยผันแปรอยู่ในนี้นะคะในการผลิตระยะสั้นส่วนในการผลิตระยะยาวต่างกันอย่างไรในการผลิตระยะยาวนี้เป็นการผลิตที่มีระยะเวลายาวนานพอที่จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตต่างๆได้ดังนั้นในระยะยาวเนี่ยปัจจัยการผลิตที่นักศึกษาใช้เนี่ยจะมีเฉพาะผันแปรเท่านั้น x 1ก็ผันแปร x 2ก็ผันแปรก็แสดงว่าในระยะยาวปัจจัยคงที่เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยผันแปรทั้งหมดเพราะเวลามันนานพอสมมุติอาจารย์สร้างโรงงานผลิตเสื้อปีแรกธุรกิจอาจารย์ก็เติบโตไปเรื่อยๆ10ปีธุรกิจอาจารย์ก็ดีขึ้นเข้าใจไหมคะพอธุรกิจมันดีขึ้นเราจำเป็นต้องขยายโรงงานไหมจำเป็นที่ดินไร่หนึ่งเนี่ยพอไหมไม่พอละนักศึกษาต้องเพิ่มเป็น2ไร่นั่นหมายความว่ายิ่งผลิตเยอะที่ดินก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อกี้ที่ดินนักศึกษามองเป็นปัจจัยคงที่คราวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรคะผันแปรละผลิตเยอะนักศึกษาต้องเพิ่มที่ดินจากไร่หนึ่งเป็น2ไร่ก็แสดงว่ามันแปรตามปริมาณการผลิตโรงงาน1โรงพอไหมไม่พอละนักศึกษาต้องเพิ่มเป็น2โรงละพอโรงงานเพิ่มนั่นหมายความว่าจำนวนโรงงานก็แปรตามปริมาณผลผลิตพอระยะเวลายาวนานพอเนี่ยนักศึกษาจะต้องขยายโรงงานเป็น2โรงนั่นแสดงว่าจำนวนโรงงานก็แปรตามการผลิตมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยอะไรคะผันแปรละไม่ได้คงที่เหมือนเมื่อกี้ละนะคะเครื่องจักรเครื่องนึงใช้อยู่ได้ไหมไม่ได้ละนักศึกษา
ถ้านักศึกษาผลิตเยอะเครื่องจักรเครื่องนึงเอาไม่อยู่นักศึกษาก็จำเป็นต้องเพิ่มเครื่องจักรเป็น 2-3 เครื่องไปเรื่อยๆเข้าใจนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องจักรตรงนี้ก็เลยกลายเป็นปัจจัยอะไรแทนแล้วคะหันแปรละไม่คงที่แบบเมื่อกี้ละเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยนักศึกษาจะมีทั้งคงที่และผันแปรแต่พอนานในระยะยาวเวลามันนานพอมันทำให้เราขยายกำลังการผลิตเนี่ยเราก็เลยต้องเปลี่ยนจากปัจจัยคงที่ตรงนี้ให้เป็นปัจจัยผันแปรทั้งหมดนะคะเพราะนั้นในระยะยาวนักศึกษาจึงมีเฉพาะปัจจัยผันแปรเท่านั้นทั้งนั้นถ้าเขาถามว่าการผลิตระยะสั้นกับการผลิตระยะยาวต่างกันอย่างไรตอบได้ไหมการผลิตระยะสั้นต่างกับระยะยาวตรงไหนคะต่างกันตรงปัจจัยคงที่เพราะระยะสั้นมีคงที่แต่ระยะยาวไม่มีนะคะมาดูระยะสั้นในการผลิตระยะสั้นเราจะเรียนทฤษฎีที่1ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าบทนี้อาจารย์จะมีทฤษฎี2ทฤษฎีทฤษฎีที่1จะใช้สำหรับศึกษาระยะสั้นทฤษฎีที่2ศึกษาระยะยาวนะคะเรามาเริ่มด้วยการผลิตระยะสั้นด้วยทฤษฎีแบบดั้งเดิมมีศัพท์อยู่3คำที่นักศึกษาต้องรู้จักบทนี้มีศัพท์อะไรท่องให้หมดนะคะบทนี้จะมีคำนวณแล้วก็มีความหมายที่เน้นคำที่1ค่ะคำว่าผลผลิตรวมอาจารย์จะใช้คำว่า total product TP หรือ Q ก็คือปริมาณผลผลิตที่เราผลิตได้ทั้งหมดเพราะนั้นผลผลิตรวมก็คือผลผลิตทั้งหมดที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่เรามีอยู่นะคะคำที่2คำว่าผลผลิตเฉลี่ย average product อาจารย์จะใช้ตัวย่อว่า AP ก็คือ average product ท่องสูตรให้ได้ AP มีสูตรว่า TP หาร L TP ก็คือผลผลิตทั้งหมดหารด้วย L คือ labor แรงงานนะคะหรืออาจจะใช้คำว่าปัจจัยผันแปร variable factor ก็คือปัจจัยผันแปรแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้แรงงานเป็นปัจจัยผันแปรนะคะก็คือ labor L ผลผลิตเฉลี่ยหมายความว่าหากใช้แรงงาน1คนแรงงานนั้นน่ะสามารถทำงานได้กี่หน่วยคำว่าผลผลิตเฉลี่ยก็คือเฉลี่ยแล้วคน1คนทำงานได้กี่หน่วยนั่นเองนะคะคำที่3คำว่าผลผลิตหน่วยสุดท้าย marginal product MP ท่องสูตรให้ได้ว่า MP เท่ากับ delta TP หารด้วย delta L เห็นไหมว่าสูตร AP กับ MP เนี่ยสูตรมันเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่า MP มีอะไรคะมี delta คำว่า delta ก็คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตทั้งหมดหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของแรงงาน MP หมายความว่าอย่างไรคำว่า MP ก็หมายความว่าหากเพิ่มแรงงาน1คนจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกี่หน่วยจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกี่หน่วยนั่นเองค่านี้เรียกว่าค่า MP นะคะหากเพิ่มแรงงานคนหนึ่งผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งหมดเท่าไหร่นะคะคำว่า MP เพราะนั้นท่องสูตรให้ได้ในข้อสอบอาจารย์ไม่ให้สูตรมานะคะ AP กับ MP มีสูตรเหมือนกันต่างกันตรงมีเดลต้าเรามาดูตัวอย่างว่านักศึกษาคำนวณได้ไหมตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการผลิตข้าวเพราะนั้นเวลาเราจะผลิตข้าวสิ่งที่นักศึกษาต้องใช้ก็คือที่ดินสมมติว่าอาจารย์มีที่ดินอยู่2ไร่อาจารย์ก็ใช้ปัจจัยผันแปรคือแรงงานอาจารย์เพิ่มแรงงานไปทีละ1คนถามว่าในการผลิตครั้งนี้ปัจจัยคงที่ของอาจารย์คืออะไรคะที่นา2ไร่เป็นปัจจัยคงที่ต่อให้จะผลิตได้กี่ไร่กี่เกวียนที่นานักศึกษาก็ยังมีแค่2ไร่เท่าเดิมเพราะมันเป็นการผลิตระยะสั้นถูกไหมคะการผลิตระยะสั้นนักศึกษาต้องมีทั้งปัจจัยคงที่และผันแปร
ปัจจัยผันแปรในที่นี้คืออะไรคะแรงงานเพราะฉะนั้นแรงงานที่เราเพิ่มขึ้นทีละ1คน1คนเนี่ยแปรตามถ้านักศึกษาผลิตเยอะนักศึกษาก็ต้องจ้างแรงงานมาช่วยเราเยอะขึ้นถ้าไม่ผลิตนักศึกษาก็ยังไม่ต้องเอาแรงงานมาทำเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยคงที่ในที่นี้ก็คือที่ดิน2ไร่และปัจจัยผันแปรก็คือแรงงานที่เราใช้ผลปรากฏว่าผลผลิตของอาจารย์เนี่ยเป็นไปดังตารางนี้คอลัมน์ที่1ปัจจัยการผลิตคงที่อาจารย์ใช้ตัวย่อว่า K คำว่าปัจจัยการผลิตคงที่ในที่นี้ก็คืออะไรคะที่นา2ไร่ของเราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต่อให้เราผลิตหรือยังก็ตามเนี่ยที่ดินที่ดิน2ไร่เราเนี่ยก็ยังมีจำนวนเท่าเดิมไม่ผลิตเลยบรรทัดแรกเรายังไม่ผลิตเห็นไหมคะที่ดินนักศึกษาก็เกิดแล้ว2ไร่เห็นไหมคะบรรทัดคอลัมน์ที่2ปัจจัยการผลิตผันแปรในที่นี้อาจารย์ให้เป็นแรงงานใช้ตัวย่อว่า L labor แรงงานนะคะบรรทัดแรกเรายังไม่ใช้แรงงานเลยหมายความว่าเรายังไม่ได้ผลิตเมื่อเรายังไม่ได้ผลิตเลยเนี่ยผลผลิตนักศึกษามีไหมไม่มีเห็นไหมคะ total product ผลผลิตรวมมันช่องที่3 ผลผลิตรวมนักศึกษาก็จะยังไม่มีเพราะเรายังไม่มีแรงงานมาทำงานแต่ปัจจัยผันแปรปัจจัยคงที่มีแล้วนะคะเพราะนั้นบรรทัดที่1สังเกตดีๆปัจจัยคงที่เกิดแต่ถ้าปัจจัยผันแปรยังไม่มีผลผลิตก็ยังไม่มีเพราะเรายังไม่มีแรงงานมาทำนะคะช่องที่2นี้แรงงานเพิ่มทีละ1คนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะแรงงานเนี่ยเพิ่มทีละคนทีละคนไปเรื่อยๆช่องที่3ผลผลิตรวมบอกให้รู้ว่าถ้านักศึกษาเพิ่มแรงงานเข้าไปทีละคนทีละคนเนี่ยผลผลิตนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างไรผลผลิตจะได้รวมทั้งหมดเท่าไหร่นะคะบรรช่องที่4เป็นผลผลิตเฉลี่ย AP Average Product มีสูตรว่า TP หารด้วย L หาให้อาจารย์ได้ไหมได้อ่ะช่องแรกเอาช่อง TP TP คือ0หารด้วย L คือ0มันช่องแรกออกมาเป็น0ช่องที่2นักศึกษาใช้แรงงาน1คนแต่1คนเนี่ยผลิตข้าวได้กี่ถังคะ10ถังเพราะนั้นโดยเฉลี่ย1คนทำได้กี่ถังคะ10ถัง10ถังนี้ได้มาได้อย่างไร AP เท่ากับ TP หาร L TP ได้10ถังคนแรงงานทั้งหมด1คนเพราะนั้นได้10ถังต่อคนเพราะนั้น AP มีค่าเท่ากับ10หมายความว่าโดยเฉลี่ยแรงงาน1คนผลิตข้าวได้กี่ถังคะ10ถังเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้น AP มีค่าเท่ากับ10หมายความว่าโดยเฉลี่ยแรงงาน1คนผลิตข้าวได้10ถังเพราะมันใช้แรงงาน1คนเห็นไหมคะพอแรงงาน2คนค่ะแต่2คนเนี่ยเขาช่วยกันทำเขาได้กี่ถังคะ24แต่คำว่า AP เนี่ยอาจารย์ต้องการเฉลี่ยแค่คนเดียวถูกไหมคะเพราะนั้น2คนทำได้24เฉลี่ย1คนได้กี่ถังคะ12เข้าใจคำว่าเฉลี่ยมั้ยเพราะนั้นเฉลี่ยอันที่2เนี่ยนักศึกษาก็จะได้มาเป็น24หารอะไรคะหาร2เมื่อ24หาร2นักศึกษาได้12ถังใช่มั้ยคะอย่าง12ถังแล้วก็บอกได้ว่าแรงงาน2คนโดยเฉลี่ยแรงงาน1คนผลิตข้าวได้12ถังเงี้ยคำว่า12เนี่ยหมายความว่าแรงงานเนี่ย2คนนะแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยเราคิดแค่คนเดียวว่า1คนเนี่ยผลิตได้กี่ถังก็คือได้12ถังเพราะถ้าเขาใช้2คนเขาจะได้24ถังเข้าใจไหมคะช่องที่3แรงงาน3คนค่ะถ้า3คนเขาช่วยกันทำเนี่ยเขาได้45ถังแต่ AP เนี่ยอาจารย์ต้องการแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยคนหนึ่งทำได้กี่ถังคะ15ได้ไหมคะมีใครหา AP ไม่เป็นบ้างแล้วความหมายต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจความหมายด้วยนะความหมายก็หมายถึงโดยเฉลี่ยแรงงาน1คนทำงานได้กี่หน่วยได้กี่ถังนะคะเติมตัวเลขให้อาจารย์ช่องที่3ช่องที่4ให้หมดสิคะได้เท่าไหร่บ้าง4คน60ถังโดยเฉลี่ย1คนกี่ถังคะ15
5คนได้70ถังโดยเฉลี่ยตกคนละ14เข้าใจยังคะ6คนได้78ถังโดยเฉลี่ย13 7คนได้83โดยเฉลี่ย1คนได้11ปัดจุดสุยมมา 11.9 8คนได้83โดยเฉลี่ย 10.4 และ9คนได้75ถังเฉลี่ยเหลือ 8.3ข้อสอบออกมาเว้นตัวเลขให้เติมได้ไหมไม่ได้ขอให้สมพรปางนะอิมรอนนะได้ไหมคะได้อ๋ออย่างนี้ได้อ่าโอ้ถ้ามากกว่านี้ไม่ได้ยังไม่จบบทเลยจะมากกว่านี้ยังไม่ได้ได้ยังไงล่ะคะช่องสุดท้ายMarginal product นะคะผลผลิตหน่วยสุดท้ายผลผลิตหน่วยสุดท้ายหมายความว่าหากเพิ่มแรงงานขึ้น1คนจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มีสูตรว่า MP มีสูตรว่า Delta TP หารด้วย Delta L ใช่ไหมคะDelta TP หารด้วย Delta L ช่องแรกหาไม่ได้นะคะช่องที่2 Delta TP ได้สาดูช่อง TP TP เปลี่ยนจาก0เป็น10 TP เปลี่ยนจาก0เป็น10เวลาหา Delta อาจารย์บอกแล้วให้เอาตัวล่างตั้งลบตัวบนเพราะฉะนั้น Delta TP เท่ากับ10ลบ0หา Delta TP ได้ไหมคะช่องของผลผลิตเปลี่ยนจาก0เป็น10เปลี่ยนจาก0เป็น10เอา10ตั้งลบ0เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นเดลต้า TP เดลต้า L เปลี่ยนจาก0เป็น1นะคะเอาล่างลบบนเช่นเดียวกันก็เป็น1ลบ0คำตอบออกมาเท่ากับ10หาร1ก็คือ10Marginal product มีค่าเท่ากับ10ตัวแรกหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าหากเพิ่มแรงงานหากเพิ่มแรงงาน1คนนะคะ1คนนี่จาก0เป็น1นะคะเป็น1เนี่ยหากเพิ่มแรงงาน1คนก็คือจากที่เราไม่มีแรงงานเลยมาเป็น1คนเนี่ยนะคะผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้นกี่ถังคะจะเพิ่มขึ้น10ถังก็คือจาก0ถังมาเป็นอะไรคะมาเป็น10ถังนั่นเองถ้าเราดูตัวเลขในตารางก็คือจากที่เราไม่มีเลยเนี่ยมาเป็น10ถังดูสิเนื้อสาเพิ่มแรงงานจาก0เป็น1เพิ่มขึ้นกี่คนคะ1คนผลผลิตเนื้อสาเพิ่มจาก0เป็น10ก็แสดงว่าผลผลิตเพิ่มขึ้น10ถังช่องที่2ได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ Marginal product หากใช้แรงงาน2คนหากใช้แรงงาน2คน Marginal product ได้เท่าไหร่คะหากใช้แรงงาน2คนผลผลิตนักศึกษาเพิ่มนักศึกษาดูแรงงาน2คนผลผลิตนักศึกษาเพิ่มจาก10เป็น24เอาล่างลบบนนะคะเพราะนั้นเดลต้า TP ก็จะกลายเป็น24ลบ10หารด้วยเดลต้า L เปลี่ยนจาก1เป็น2เอาล่างลบบนก็หารด้วย2ลบ1ทันไหมคะเพราะฉะนั้นเดลต้า TP ก็คือ14หาร1คำตอบคือ14ก็หมายความว่าหากเพิ่มแรงงาน1คน1คนนี้จาก1เป็นกี่คนคะเป็น2คนเพิ่ม1คนถูกไหมคะจะทำให้ผลผลิตรวมนักศึกษาเนี่ยเพิ่มขึ้น24ถัง24ถังก็คือเพิ่มจาก10ถังเป็น20เอ้ยเพิ่มขึ้น14ถังเพิ่มขึ้น14ถังนะคะ
14ถังก็คือจาก10ถังเป็น24ถังก็คือเพิ่มขึ้น14ถังนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่า marginal product ก็หมายความว่าผลผลิตนักศึกษาเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หากเราใช้แรงงานเพิ่ม1คนเห็นไหมนักศึกษาเพิ่มแรงงานจาก1เป็น2ผลผลิตรวมเพิ่มจาก10เป็น24ก็แสดงว่าผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น24ถัง14ถังแรงงาน3คนผลผลิตรวมเท่าไหร่คะ45พอเพิ่มมาอีก1คนเนี่ยจาก2คนมาเป็น3คนเนี่ยเพิ่ม1คนเนี่ยผลผลิตรวมนักศึกษาเพิ่มจาก24เป็น45แสดงว่าเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่คะ21เข้าใจ marginal product มั้ยคะผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าเราใส่แรงงานไป1คนจาก3เป็น4เพิ่ม1คนผลผลิตนักศึกษาเพิ่มจาก45เป็น60เพิ่มเท่าไหร่คะ15มีใครหา marginal product ไม่เป็นบ้างไหมคะเติมตัวเลขให้หมดค่ะวริศราเป็นไงคะพอมารบทวนครั้งที่2เข้าใจยังเข้าใจจริงหรือเปล่าเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจยังอาจารย์จะอธิบายห้องนี้มากกว่าห้องเราใช่ไหมมากกว่าใช่ไหมห้องเราคุยเก่งเดี๋ยวไม่คุยเนี่ยนะทำให้อาจารย์อยากสอนเนี่ย15ต่อมาเป็นเท่าไหร่จ๊ะ10เห็นไหมคะจาก60เพิ่มเป็น70 60เพิ่มเป็น70ก็เพิ่มขึ้น10จาก70เพิ่มเป็น78เพิ่มอีก8เห็นไหมคะดูง่ายๆตรงนี้ก็ได้เพราะแรงงานเนี่ยมันเพิ่มทีละ1เมื่อมันเพิ่มทีละ1นักศึกษา1หารอะไรมันก็ได้เท่าเดิมถูกไหมคะนักศึกษาก็ดูส่วนเปลี่ยนแปลงของเดลต้า TP ก็จบแล้วเนี่ยจาก78เพิ่มเป็น83เพิ่มขึ้น5และ83เพิ่ม83เห็นไหมคะใช้7คนนักศึกษาได้83ถังพอเอาแรงงานมาช่วยอีกคนนึงเป็น8คนนักศึกษาก็ได้83ถังเท่าเดิมผลผลิตเพิ่มไหมไม่เพิ่ม MP เป็น0นะคะและก็ถ้าหากใช้9คนผลผลิตนักศึกษาลดลงเหลือ75 MP เป็นไงคะติดลบ8สงสัยไหมว่าทำไมเอาแรงงานมาช่วยกันทำเยอะขึ้นมันน่าจะได้ผลผลิตมากขึ้นเนาะแต่ทำไมพอเราเอาแรงงานคนที่9มาทำทำไมผลผลิตนักศึกษาลดลงไป8ถังนะคะขี้เกียจอิมรอนบอกเพราะเขาขี้เกียจนะคะแสดงว่าแรงงานคนที่9ขี้เกียจใช่ไหมคะพอแบกนักศึกษาสังเกตเห็นไหมนักศึกษาเพิ่มแรงงานไปทีละคนเนี่ยผลผลิตนักศึกษาเพิ่มมาตลอดเลยนะแต่มันอาจจะเพิ่มน้อยลงมาเรื่อยๆก็จริงนะแต่พอถึง9คนเนี่ยทำไมผลผลิตนักศึกษากลับลดลงไปจากเดิมเลยลดลงไปตั้ง8ถังแน่เพราะอะไรนักศึกษาจำเรื่องของอรรถประโยชน์เรื่องของการบริโภคอาทิตย์ที่แล้วได้ไหมอาจารย์บอกว่านักศึกษากินก๋วยเตี๋ยวจานแรกจานที่2ความพอใจนักศึกษาจะยิ่งเป็นไงคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอถึงจานที่6นักศึกษาสูงสุดและเต็มที่แล้วถ้านักศึกษากินจานที่7ไปความพอใจนักศึกษาเป็นไงคะติดลบ MU นักศึกษาลดลงเลยติดลบเลยนี่ก็เช่นเดียวกันนักศึกษามีที่ดินอยู่แค่เท่าไหร่คะ2ไร่ที่ดินนักศึกษาเหมือนกระเพาะเราอ่ะมันเหมือนกระเพาะมันเต็มแล้วมีที่ดินอยู่แค่2ไร่เองแรกๆนักศึกษาเอาคนเข้าไปช่วยกันทำงานมันก็ดีหรอกนะคะโอ้ช่วยกันพอ9คนเนี่ยมันเริ่มเยอะละมันเถอะทะแล้วมันเกิดเกี่ยงกันทำเกิดแย่งกันเกิดไปเหยียบข้าวตายเสียหายข้าวก็เลยได้ผลผลิตน้อยลงเข้าใจไหมครับเพราะจำนวนที่ดินนักศึกษาเท่าเดิมหรือถ้าอาจารย์มองแรงงานตรงนี้ให้เป็นปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปลูกแรกเนี่ยผลผลิตนักศึกษาได้10ถังลูกที่2ได้24ถังลูกที่3ได้45นั่นแสดงว่ายิ่งใส่ปุ๋ยมากขึ้นมากขึ้นผลผลิตก็ยิ่งเป็นไงคะเยอะขึ้นแต่พอถึงลูกที่9เนี่ยนะข้าวมันรับไม่ไหวละถูกไหมคะเพราะนักศึกษามีที่อยู่แค่2ไร่ใส่ปุ๋ยไปเยอะๆๆความเข้มข้นของน้ำของน้ำปุ๋ยเนี่ยมันยิ่งเยอะข้าวมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นผลผลิตนักศึกษาก็อาจจะลดลงมาอย่างนี้นะคะถ้านักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรายนี้นักศึกษาจะจ้างคนมาทำงานทำนาเรากี่คนคะถ้าเราทำนาเนี้ยเราได้ข้อมูลมาแบบนี้เราต้องตัดสินใจละ
ตกลงแล้วเนี่ยเราควรจะเอาคนมาทำนากับเรากี่คนถึงจะดีที่สุดอาร์ตบอก3คนอิมรอนบอก8วริศราเท่าไหร่คะวริศรา3คนฝนจ้าฝนฝนเท่าไหร่ลูกถ้าฝนทำนาเนี่ยฝนจะเอาแรงงานคนมาทำกี่คนแล้วเมื่อกี้เติมตัวเลขในตารางฝนทำทันไหม APMP ทันนะโบโบกี่คนลูกใครกี่คนวริศราเปลี่ยนใจเป็น4คนสมภาสมฤทัยสมฤทัย4โบโบ3นิวนิว4 1 1เท่าไหร่คะเนี่ยดูสิ1ดูผลผลิตนะผลผลิตรวมเนี่ยดูเนี่ยถ้าเมื่อใช้แรงงาน1คนได้เป็นอย่างเงี้ยตัวเลข2คนได้อย่างงี้3คนได้อย่างงี้4คนเท่าไหร่หนึ่งเท่าไหร่คะอย่าจริงอยากตอบ8 1ต่ออยากตอบคำที่1ต้องการ1อย่าไปฟังนัดนัดเท่าไหร่นัด4คนที่ข้างหลังเราชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคะมิ้วมิ้วไหนคะ4น็อตน็อตก็4โบเปลี่ยนใจเป็น8ทัชชัยทัชชัยจะเอาคนกี่คนมาทำนาอาจารย์อยากรู้ว่าต้องถ้ามั่วทำนาครั้งนี้ควรใช้คนกี่คนที่จะดีที่สุดเอาคนดีที่สุดสิเพราะเราต้องการดูว่าให้ตกลงเราต้องใช้จ้างคนมากี่คนถึงจะดีที่สุดเข้าใจป่ะโบเปลี่ยนใจเป็นไหนนะโบเปลี่ยนใจเป็น8ไม่ใช่ไหมนะฮะป้า8คนนั่งคนแรกชื่ออะไรเนี่ยลูกปลาเท่าไหร่ลูกแปดลูกปลาแปดลูกปลาทำไมวันนี้แพนกับติต่างไม่มามาแต่ยังไม่ถึงเขาเข้าใจว่าอาจารย์สอน11โมงก็ป่ะคะอาจารย์ถามเราชื่ออะไรคะคนนี้มาที่หลังคงยังไม่เข้าใจอัมเข้าใจไหมเข้าใจก็แย่เลยเกินไปแล้วตกลงอาจารย์รอคนอื่นจอดไปหมดแล้วเหลือฝนคนสุดท้ายแล้วอาจารย์จะถามฝนเนี่ยฝนบอก8นักศึกษาฟังคนที่ตอบใครบอก3ยกมืออาจารย์คนอื่นผิดอาจารย์ไม่ว่าเลยนะคะแต่ว่าวริศราผิดอาจารย์อภัยให้ไม่ได้เด็ดขาดวริศราตอบเท่าไหร่ครั้งแรกวริศราตอบอาจารย์ว่า4 33แล้วเปลี่ยนเป็น4นะวริศราจะเป็น3เนี่ยหนแรกผิดแล้วเนี่ยนะวริศราเปลี่ยนเป็นครั้งที่2ก็ยังผิดอยู่นะอาจารย์ยิ่งให้อภัยวริศราไม่ได้เลยนะคะมาเรียน3ครั้งนี้ครั้งที่2วริศราไปเรียนต่อครั้งที่3ดีมั้ยจันเราไม่เข้าใจคนที่ตอบ3อาจารย์เข้าใจว่าเขาน่าจะดูที่ MP ใช่ไหมว่าถ้าใช้3คนแล้วเนี่ยผลผลิตมันเพิ่มมากที่สุดเลยคือ21นะคะแต่ถ้านักศึกษาเป็นผู้ประกอบการจริงๆนักศึกษาจ้างแรงงานมาอีกคนนึงเป็นคนที่4นักศึกษาผลผลิตจาก45เป็น60ถังเอามั้ยเอาผู้ผลิตเนี่ยเขาเอาอยู่แล้วแหละจากเพิ่มอีกคนนึงเพิ่มผลผลิตจาก45เป็น60เขาเอานะคะ5เอามั้ยเอาผลผลิตยังเพิ่มนะคะยังเพิ่มอยู่เพราะฉะนั้นถ้าให้ดีที่สุดเราควรใช้แรงงานทั้งหมด8คนเพราะ8คนเนี้ยเราต้องเลือกผลผลิตที่สูงที่สุดผลปรากฏว่าผลผลิตที่สูงที่สุดเนี้ยมันมี2ตัวคือ7คนกับ8คนแล้วทำไมเราไม่เลือก7คน
7นี่ก็สูงที่สุดนะนักศึกษาเลือก8เพราะนักศึกษาบอกว่าผลผลิตสูงที่สุดถูกไหม83ที่7คนก็สูงที่สุดทำไมไม่7เอาเลข8เลยกว่าเหตุผลนี้ใช้ในห้องสอบได้ไหมนี่หนึ่ง8คนนี้ที่เราเลือก8เพราะหน้า8คนเนี่ยผลผลิตสูงจริงๆเพราะ MP เท่ากับอะไรคะเท่ากับ0เราต้องเลือกนะ MP เท่ากับ0 MP เท่ากับ0คือมันไม่เพิ่มขึ้นละนั่นแสดงว่าถ้าไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าตรงนี้เป็นจุดที่สูงสุดจริงๆนะคะเพราะถ้านักศึกษายังคงใช้9คนผลผลิตนักศึกษาจะลดลงละเพิ่มต้นทุนไม่เป็นไรอาจารย์ยังไม่ได้เรายังไม่ได้เห็นต้นทุนเลยนะเนี่ยอาร์ตเก่งขนาดมองเห็นต้นทุนเลยแหละเนี่ยฮะอาจารย์มองให้เห็นผลผลิตเฉยๆอาร์ตบอกต้องเพิ่มต้นทุนอาร์ตอาจารย์ยังไม่ได้มองให้เห็นต้นทุนเลยแรงงานคนที่8อาจจะมาทำงานให้ฟรีก็ได้เข้าใจมั้ยคะอาจารย์ก็จะเอาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมาแบ่งขั้นการผลิตจำขั้นการผลิตให้ได้นะคะอาจารย์จะแบ่งขั้นการผลิตออกเป็น3ขั้นก็คือ3สเตจนั่นเองเรามาดูขั้นการผลิตขั้นการผลิตที่1อยู่ตรงไหนจำให้ได้ขั้นการผลิตที่1สิ้นสุดที่ MP เท่ากับ APMP เท่ากับ AP และณจุดนั้นน่ะ AP มีค่าสูงที่สุดนี่คือขั้นที่1เพราะฉะนั้นนักศึกษาดูนะถ้าอาจารย์แบ่งขั้นการผลิตเนี่ยขั้นที่1สเตจที่1อาจารย์เนี่ยจะอยู่ในกรอบนี้ก็คือ AP กับ MP เนี่ยตัดกันเท่ากันคำว่าเท่ากันก็แสดงว่าเส้น2เส้นนี้ตัดกันและจุดนี้ AP สูงสุดเห็นไหม AP เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันสูงสุดแล้วมันจะลงเมื่อไหร่ที่มันสูงสุดแล้วมันมาสัมผัสกับ MP นะคะจุดนี้เราจะเรียกว่าเป็นสเตจที่1ขั้นที่2เพราะฉะนั้นขั้นที่1จะสิ้นสุดที่แรงงาน0คนถึงกี่คนคะ4คนนะคะขั้นที่2จะสิ้นสุดที่ MP เท่ากับ0เมื่อไหร่ที่ MP เท่ากับ0 TP จะสูงที่สุดนะคะนักศึกษาก็ดูขั้นที่2ขั้นที่2จะจบตรงที่ TP สูงสุดเมื่อไหร่ที่ TP สูงสุดลากมาที่ MP เนี่ยเห็นไหมคะ MP จะเป็น0นะคะ MP จะเท่ากับ0และขั้นที่3จะเท่ากับ MP ติดลบเป็นต้นมาMP ติดลบเป็นต้นมาก็คือตั้งแต่เห็นไหมคะ MP เนี่ยพอมันเป็น0แล้วมันติดลบไปเนี่ยหรือ TP ลดลงเนี่ย AP ก็ลดลงเนี่ยขั้นนี้จะเป็นขั้นที่3จำให้ได้ว่าขั้นที่1อยู่ตรงไหนขั้นที่2อยู่ตรงไหนและขั้นที่3อยู่ตรงไหนถ้าอาจารย์ให้เราแบ่งจากข้อมูลเมื่อตะกี้อ่ะแบ่งขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3สิคะอยู่ตรงไหนบ้างขั้นที่1อยู่ที่ MP เท่ากับ AP หา AP สูงสุดค่ะนักศึกษาดูช่อง AP สูงสุด AP สูงสุดมีค่าเท่าไหร่คะ15ผลปรากฏว่า15เนี่ยนักศึกษามี2อันเห็นไหมคะ15ที่แรงงาน3คนกับ15ที่แรงงาน4คนเอา15ไหนเราต้องเลือก15ที่มันเท่ากับ MP15เนี่ยสูงก็จริงนะแต่มันเท่ากับ AP MP มั้ยถ้า15 3คนเนี่ยมันไม่เท่ากับ MP เห็นไหมคะ15กับ21ไม่เท่าแต่15กับ15เนี่ยเท่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นที่1นักศึกษาแบ่งที่4คน0ถึง4คนขั้นที่1ตั้งแต่0ถึง4คนนะคะเป็นขั้นที่1เห็นไหมMP กับ AP เท่ากันและ AP สูงสุดแบ่งได้ไหมคะขั้นที่2เลือกที่ TP สูงสุดผลปรากฏว่า TP สูงสุดมี2อันคือ83กับ83แต่เราต้องเลือกที่ MP เท่ากับอะไรคะ0เพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่กี่คนคะ5ถึง8คนเพราะฉะนั้นขั้นที่2จบที่8คนนะคะ
ขั้นที่2นี้จบที่8คน MP เท่ากับ0และขั้นที่3ก็คือที่มันติดลบลงมาเนี่ยเป็นขั้นที่3แบ่งได้ไหมคะได้นะเพราะฉะนั้นขั้นการผลิตมีทั้งหมด3ขั้นขั้นที่1แบ่งตรงไหน2แบ่งตรงไหนถ้าเราเป็นผู้ผลิตเราจะผลิตสิ้นสุดที่ขั้นที่เท่าไหร่คะ2นะคะเราต้องเลือกผลิตขั้นที่1 2เราจะสิ้นสุดการผลิตที่ขั้นที่2นี้จะดีที่สุดเป็นขั้นที่ TP สูงสุดและ MP เท่ากับ0ในทฤษฎีที่1ในบทนี้เราจะมีกฎ1เรียกว่ากฎการลดน้อยถอยลงของผลได้กฎนี้กล่าวว่าถ้าใช้ปัจจัยการผลิตผันแปรมากขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกับรักษาใส่แรงงานเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะแรงงานเป็นปัจจัยผันแปรในขณะที่ปัจจัยอื่นอยู่ในระดับคงที่ก็คือจำนวนที่ดินและสายังคง2ไร่เท่าเดิมนะคะในระยะแรกผลผลิตจะเป็นไงคะสูงขึ้นนักศึกษาใช้แรงงาน1คน2คน3คนเนี่ยผลผลิตนักศึกษาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่พอถึงระดับ1แล้วเนี่ยถ้าเรายังคงใส่ปัจจัยผันแปรเข้าไปอีกเนี่ยมันจะทำให้ผลผลิตหน่วยสุดท้ายหรือค่า MP เนี่ยมีค่าลดลงและ TP กับ AP ก็ลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราใส่ปัจจัยผันแปรเข้าไปแล้วผลผลิตนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นตลอดไม่ใช่มาถึงจุดหนึ่งที่มันเต็มที่แล้วเนี่ยทุกอย่างจะลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็น MP ไม่ว่าจะเป็น AP หรือ TP นะคะเราเรียกกฎนี้ว่าเป็นกฎการลดน้อยถอยลงของผลได้เพราะฉะนั้นในทฤษฎีที่1การผลิตระยะสั้นนะคะทฤษฎีที่1การผลิตระยะสั้นขอให้นักศึกษารู้ TP AP MPและในการผลิตระยะสั้นนักศึกษาจะมีปัจจัย2ชนิดคือปัจจัยคงที่และปัจจัยผันแปรนะคะและในการผลิตระยะสั้นจะมีการแบ่งสเตจขั้นการผลิตออกเป็น3ขั้นจำให้ได้นะคะว่า3ขั้นนี้อยู่ตรงไหนบ้างนะคะทฤษฎีที่1จบลงแล้วเข้าใจตรงไหนกันบ้างคะยากไหมคะทฤษฎีที่1ไม่ยากนะคะไปดูตารางดีๆว่า AP MP และ AP ได้มาได้อย่างไรความหมายต้องเข้าใจนะคะอ่ะถามนิดนึงเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะคะนริศราบอกอะไรนะนริศรามากเลยเหรอคะถ้าอาจารย์ถามว่าหากใช้แรงงาน3คนหากใช้แรงงาน3คนผลผลิตทั้งหมดได้กี่ถังตอบเท่าไหร่คะหากใช้แรงงาน3คนผลผลิตทั้งหมดได้กี่ถังตอบเท่าไหร่คะ3คนผลผลิตทั้งหมดแสดงว่าอาจารย์ต้องการหา TP ถูกไหมผลผลิตทั้งหมดได้45ถังหากใช้แรงงาน5คนหากใช้แรงงาน5คนโดยเฉลี่ยแรงงาน1คนทำงานได้กี่ถังหากใช้แรงงาน5คนโดยเฉลี่ยแรงงาน1คนทำงานได้กี่ถัง14ถังเห็นไหมคะหากใช้แรงงาน5คนโดยเฉลี่ยแสดงว่าอาจารย์ต้องการหาค่า AP โดยเฉลี่ยแรงงาน1คนทำงานได้กี่ถังก็ต้องตอบ14ถังหากเพิ่มแรงงาน1คนจาก6คนเป็น7คนหากเพิ่มแรงงาน1คนจาก6คนเป็น7คนผลผลิตหน่วยสุดท้ายมีค่าเท่าไหร่คะหน่วยสุดท้ายมีค่าเท่ากับ5อาจารย์ต้องการถาม marginal product หากเพิ่มแรงงานจาก6คนเป็น7คนเพิ่ม1คนเห็นไหมคะผลผลิตหน่วยสุดท้ายเพิ่มขึ้นจาก8เป็น5ก็คือเพิ่ม5เพิ่มจาก70เป็น78ไม่ใช่จาก78เป็น83นะคะก็คือเพิ่มขึ้น5ถังนั่นเองเข้าใจความหมายนะเพราะฉะนั้นเขาถามอะไรต้องตอบได้นะคะมาขึ้นทฤษฎีที่2ค่ะเป็นเรื่องของการผลิตในระยะยาวซึ่งการผลิตระยะยาวนี้นักศึกษาจะต้องมีปัจจัยกี่ประเภทคะประเภทเดียวคือปัจจัยอะไรคะ
ผันแปรเท่านั้นเพราะในการผลิตระยะยาวเวลามันยาวจนทำให้เราเปลี่ยนจากปัจจัยคงที่เป็นปัจจัยผันแปรได้ทั้งหมดที่ดินที่เรามองว่าเป็นปัจจัยผันแปรตอนระยะสั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นที่เรามองว่าเป็นปัจจัยคงที่ในระยะสั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยผันแปรในระยะยาวนะคะในการผลิตระยะยาวมีทฤษฎีที่นักศึกษาจะต้องศึกษาก็คือทฤษฎีการผลิตตามหลักผลผลิตเท่ากันทฤษฎีนี้จะใกล้เคียงกับเรื่องของเส้นความพอใจเท่ากันอ่ะลองมาทบทวนเรื่องเส้นความพอใจเท่ากันนิดหนึ่งนะคะว่าในทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยดุลยภาพของผู้บริโภคอยู่ที่ไหนคะดุลยภาพของผู้บริโภคอยู่ที่ไหนทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันก็คือเส้น IC สัมผัสกับเส้นอะไรคะ IC เนี่ยมันจะมีหลายเส้นถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ IC ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมาสัมผัสกับเส้นบัดเจ็ตไลน์นี่คือเส้นบัดเจ็ตไลน์จำได้ไหมเมื่อไหร่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุดดุลยภาพนักศึกษาก็จะต้องซื้อสินค้า x เท่านี้หน่วยซื้อสินค้า y เท่านี้หน่วยนะคะเนี่ย y หน่วย x หน่วยจำดุลยภาพของผู้บริโภคได้นะคะโดยที่เส้น IC เนี่ยเป็นเส้นความพอใจเท่ากันบอกให้รู้ว่านักศึกษาจะซื้อสินค้าเนี่ยในสัดส่วนต่างๆกันแต่ถ้าซื้อบนจุดที่อยู่บน IC เดียวกันความพอใจจะเท่ากันถ้าเราต้องการความพอใจที่เพิ่มขึ้นเส้น IC จะชิปเพิ่มขึ้นไปข้างบนถ้าความพอใจลดลงเส้น IC ก็ชิปลงมานะคะแล้วเรื่องของเส้นงบประมาณอาจารย์ก็สอนว่าเส้นบัดเจ็ตไลน์เนี่ยให้นักศึกษาหาแค่2จุดพอจุดตัดแกน Y ก็เอาเงินที่เรามีอยู่หารด้วยราคาของ Y ตรงนี้ก็เป็นตัวเลขหนึ่งจำได้นะคะและจุดตัดแกน X ก็เอาเงินที่มีอยู่หารด้วยราคาของx ที่เขาให้มานักศึกษาก็จะได้ตัวเลขออกมาตรงนี้ก็ลากเส้นเชื่อมเราเรียกเส้นนี้ว่าเป็นเส้นบัดเจ็ตไลน์ที่สอนไปคราวที่แล้วและอาจารย์ก็บอกว่าเส้นบัดเจ็ตไลน์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้2กรณีคือ1กรณีที่อะไรเปลี่ยนบ้างคะรายได้เปลี่ยนกับราคาเปลี่ยนถ้ารายได้เปลี่ยนเส้นบัดเจ็ตไลน์นักศึกษาจะเปลี่ยนแบบขนานหรือไม่ขนานคะขนานนี่รายได้เปลี่ยนรายได้เปลี่ยนนี่รายได้เพิ่มอันนี้กรณีนี้แสดงว่าบัดเจ็ตไลน์นักศึกษาเพิ่มรายได้เพิ่มนะคะแต่ถ้ารายได้ลดลงเส้นบัดเจ็ตไลน์นักศึกษาจะลงมาข้างล่างอันนี้บัดเจ็ตไลน์เราแสดงว่ารายได้ลดโอเคไหมคะอันนี้คือคราวที่แล้วเพราะนั้นเส้นบัดเจ็ตไลน์เปลี่ยนได้2กรณีนะคะทีนี้ถ้าเส้นบัดเจ็ตไลน์เปลี่ยนมันมาสัมผัสกับ IC ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยนักศึกษาเอาดุลยภาพมันมาสัมผัสกันแล้วลากเส้นเชื่อมดุลยภาพเส้นนี้เรียกเส้นอะไรคะอาจารย์พูดเรื่องนี้ด้วยเหรอเนี่ยเราไม่คุ้นเลยค่ะจันคะเรื่องนี้มีด้วยเหรอคะ ICC จำได้ไหม ICC เป็นเส้นเชื่อมจุดดุลยภาพในกรณีที่บัดเจ็ตไลน์นักศึกษาเปลี่ยนจำได้ไหมคะหัวข้อสุดท้ายที่อาจารย์จะจบครั้งที่แล้วแต่ถ้ามันเป็นกรณีที่2กรณีที่2กรณีที่ราคาของสินค้าเปลี่ยนถ้าเป็นราคาเปลี่ยนอันนี้ของเดิมหมดเลยนะคะที่พูดเนี่ยถ้าเป็นราคาเปลี่ยนดูภาพนี้อันนี้เส้นบัดเจ็ตไลน์ที่1อันนี้เส้นบัดเจ็ตไลน์ที่2ถามว่าบัดเจ็ตไลน์เปลี่ยนจาก1มาเป็น2นี้อะไรเปลี่ยนคะราคาราคาของ Y หรือราคาของ Xราคา y เพราะมันแฉกอยู่บนแกน y เห็นไหมคะเคสนี้แสดงว่าราคา y เพิ่มขึ้นหรือลดลงราคา y แพงขึ้นเพราะอะไรเพราะเราซื้อสินค้าได้เป็นไงคะน้อยลงถ้าเราซื้อสินค้าได้น้อยลงเนี่ยแสดงว่าราคามันแพงขึ้นแต่ถ้ามันเป็นเส้นบัดเจ็ตไลน์3เนี่ยบัดเจ็ตไลน์3เนี่ยเปลี่ยนจาก1เป็น3อย่างเงี้ยโอเคอันนี้แสดงว่าราคาของ Y เป็นไงคะถูกลงเพราะเราซื้อมันได้มากขึ้นแล้วถ้านักศึกษาเอา IC มาสัมผัสเอาจุดดุลยภาพมาลากเส้นตรงนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้ก็จะกลายเป็น PCC เข้าใจยังคะอันนี้คือทั้งหมดที่เรียนคราวที่แล้วเลยจะย้อนมาว่าวันนี้เราเรียนทฤษฎีที่2เรื่องของเส้นต้นทุนเท่าไอ้เส้นผลผลิตเท่ากันเนี่ยนะคะ
มันจะคล้ายกับทฤษฎีนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเข้าใจอันนี้ก็ไม่ได้ยากเลยอ่ะเรามาเริ่มที่ทฤษฎีที่2นะคะชื่อว่าทฤษฎีการผลิตตามหลักผลผลิตเท่ากันในทฤษฎีนี้นะคะนักศึกษาต้องรู้จักเส้น2เส้นเส้นที่1เรียกว่าไอโซคอนเคิร์ฟเส้นที่2เรียกว่าไอโซคอสเคิร์ฟไอโซคอนเคิร์ฟก็คือเส้นผลผลิตเท่ากันนักศึกษามองเส้นผลผลิตเท่ากันให้มันเหมือนเส้น IC มันจะเหมือนกับเส้น IC เลยค่ะมองให้เหมือนกับเป็นเส้นความพอใจเท่ากันนะส่วนเส้นที่2เส้นไอโซคอสเคิร์ฟหรือเส้นต้นทุนเท่ากันเนี่ยให้นักศึกษามองว่ามันเหมือนเส้นบัดเจ็ตไลน์เหมือนเลยนะคะเพราะผู้ผลิตเนี่ยเขาต้องการที่จะผลิตสินค้าให้ได้มากที่สุดใครก็แล้วแต่ก็อยากจะผลิตสินค้าให้อยู่บนเส้นผลผลิตเท่ากันที่มันสูงที่สุดผลิตให้ได้มากที่สุดในขณะที่ต้องการที่จะเสียต้นทุนเป็นไงคะน้อยที่สุดนะคะเส้นต้นทุนเท่ากันก็คือบัดเจ็ตไลน์ที่เรามีอยู่ก็คือให้เสียต้นทุนน้อยที่สุดนั่นเองเมื่อไหร่ที่เส้น2เส้นนี้มาสัมผัสกันก็คือดุลยภาพของผู้ผลิตเหมือนทฤษฎีเส้นความพอใจเมื่อกี้เพราะนั้นที่4เรื่องเส้นความพอใจนักศึกษาก็ต้องรู้จัก2เส้นคือ IC กับบัดเจ็ตไลน์ถูกไหมคะมันมาสัมผัสกันเมื่อไหร่ตรงนั้นคือดุลยภาพแต่บทนี้นักศึกษารู้จัก2เส้นแต่เส้นนั้นเราเรียกว่าเส้นไอโซคอนกับไอโซคอสนะคะเมื่อไหร่ที่มาสัมผัสกันตรงนั้นก็จะเป็นดุลยภาพของผู้ผลิตนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างเช่นเส้นผลผลิตเท่ากันคืออะไรมารู้จักกับเส้นที่1ก่อนนะคะเส้นผลผลิตเท่ากันหรือไอโซคอนเคิร์ฟคือเส้นที่แสดงส่วนผสมระหว่างการใช้ปัจจัยผันแปร2ชนิดสาเหตุที่ต้องเป็นปัจจัยผันแปรเพราะในระยะยาวนักศึกษามีปัจจัยคงที่ไหมไม่มีนักศึกษามีเฉพาะผันแปรเท่านั้นและในการผลิตเนี่ยนักศึกษาจะใช้ปัจจัยผันแปรแค่2ชนิดเท่านั้นในทฤษฎีนี้เรามีเงื่อนไขว่านักศึกษาจะใช้ปัจจัยผันแปรแค่2ชนิดนะคะโดยที่สัดส่วนเนี่ยต่างกันนะแต่ได้รับผลผลิตจำนวนเท่ากันอ่านตรงนี้แล้วอาจจะงงดูตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการจะผลิตกระเป๋า40ใบถามว่าเวลานักศึกษาจะผลิตกระเป๋านักศึกษาต้องใช้ปัจจัยการผลิตไหมใช้ในทฤษฎีนี้เขาจะให้ปัจจัยการผลิตแค่2อย่างเท่านั้นนะคะคือ x1 กับ x2 สมมุติอาจารย์ให้ x1 คือผ้าเวลาเราจะผลิตกระเป๋านักศึกษาจะใช้ผ้าผลิตด้วยผ้าอันที่2 x2 ถือว่าอาจารย์ให้เป็นหนังทางเลือกที่เราจะใช้ผ้ากับหนังเนี่ยมาผสมผสานกันเนี่ยมันมีหลายทางเลือกมากสมมุติทางเลือกที่1ทางเลือก A อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่เอาผ้าเลยอาจารย์ไปซื้อหนังมาทั้งหมดเลยไปซื้อหนังเนี่ยได้หนังทั้งหมดเนี่ย60เมตร60เมตรเนี่ยอาจารย์สามารถผลิตกระเป๋าได้กี่ใบคะ40ใบเข้าใจมั้ยคะทางเลือกที่1ไม่เอาผ้าเลยมองแล้วคนไม่น่าจะชอบกระเป๋าผ้าเนอะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อหนังวิเคราะห์ดูแล้วว่าถ้าจะผลิตกระเป๋า40ใบเนี่ยต้องใช้หนัง60เมตรเข้าใจที่แตนพูดนะต่อมาทางเลือกที่2อาจารย์ก็เริ่มคิดว่าถ้าอาจารย์ใช้หนังทั้งหมดมันก็อาจจะมีผู้บริโภคบางคนชอบผ้าเอาแหละเอาผ้าแซมไปสักหน่อยนึงสัก5เมตรถ้าอาจารย์เพิ่มผ้า5เมตรหนังอาจารย์จะใช้60เมตรเหมือนเดิมได้มั้ยไม่ได้เพราะถ้าอาจารย์ใช้หนัง60เมตรเนี่ยกระเป๋าต้องเกิน40ใบแน่ๆถูกไหมคะเพราะถ้าหนัง60เมตรเนี่ยเราได้กระเป๋า40ใบเพราะฉะนั้นนักศึกษาเอาหนังลดลงมาเพิ่มผ้า5เมตรหนังนักศึกษาก็เลยต้องลดลงเหลือ40เมตรทางเลือกนี้นักศึกษาก็ได้กระเป๋ากี่ใบคะ40ใบเข้าใจที่อาจารย์พูดมั้ยเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่นักศึกษาใช้ปัจจัยการผลิต x1 กับ x2 หรือผ้ากับหนังเนี่ยมันต่างกันนะแต่ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกทางเลือก A หรือ B ก็แล้วแต่2ทางเลือกเนี้ยถ้านักศึกษาเอา2อย่างเนี้ยไปผลิตกระเป๋าแล้วนักศึกษาก็ได้กระเป๋า40ใบหรือทางเลือกที่3นักศึกษาบอกว่านักศึกษาเพิ่มผ้าเป็น10เมตรพอเพิ่มผ้าจาก5เมตรเป็น10เมตรหนังนักศึกษาต้องลดลงมั้ยลดจาก40เหลือ25ทางเลือกนี้นักศึกษาก็ได้กระเป๋ากี่ใบคะ40เหมือนเดิมเ
พราะฉะนั้นไม่ว่านักศึกษาจะเลือก A B C D E F ก็แล้วแต่ทางเลือกเหล่านี้ล้วนแต่ให้กระเป๋าเรากี่ใบคะ40แต่นักศึกษาใช้ผ้ากับหนังสัดส่วนต่างกันไหมต่างกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนเรื่องเส้นความพอใจเท่ากันนักศึกษาซื้อ X1 กับ X2 เนี่ยสัดส่วนต่างกันนะแต่ละทางเลือกนักศึกษาได้รับความพอใจเท่ากันอาจารย์ก็เอาตรงนี้มาพอดกราฟค่ะทางเลือก A ไม่เอา X1 เลยนักศึกษาได้ X2 60เมตรทางเลือก B เอา X1 5 X2 เหลือ40พอดไปเรื่อยๆนะคะเราก็ลากเส้นเชื่อมเส้นนี้เรียกว่าเส้นIQ หรือ Isochron Curve ที่มีค่าเท่ากับ40ใบเพราะฉะนั้นทุกจุดที่อยู่บนเส้น IQ นี้ไม่ว่าจะเป็นจุด A จุด B จุด C จุด D จุด F เนี่ยนะคะนักศึกษาได้กระเป๋ากี่ใบคะ40แต่สัดส่วนที่เราใช้ผ้ากับหนังต่างกันไหมต่างกันเข้าใจนะคะทุกจุดที่อยู่บนนี้นะแต่ถ้าจุดอยู่บนเหนือบนจากเส้นสีแดงนี้แสดงว่านักศึกษาได้กระเป๋า40ใบไหมไม่นักศึกษาต้องได้มากกว่าเพราะเส้นมันเหนือขึ้นมาแต่ถ้าจุดนี้มาอยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงนักศึกษาก็จะต้องได้น้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นทุกจุดที่อยู่บนเส้นนี้ให้กระเป๋า40ใบแต่สัดส่วนของ X1 กับ X2 ไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะคะเราเรียกว่าเป็นเส้น Isochron Curve เส้นผลผลิตเท่ากันนะคะมาดูคุณสมบัติของมันคุณสมบัติของมันจะเหมือนกับคุณสมบัติของ IC เลยถ้านักศึกษาท่อง IC ได้คุณสมบัติของ Isochron Curve เหมือนกันข้อที่1ค่ะเป็นเส้นที่ลาดเอียงจากซ้ายมาขวามีค่าความชันเป็นลบนะคะหมายความว่าถ้าเราเพิ่มปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกปัจจัยการผลิตหนึ่งต้องเป็นไงคะลดลงนักศึกษาจำค่า MRSXY ได้ไหมคราวที่แล้วที่เราเรียนเรื่องการบริโภคนักศึกษาจะเจอเรื่องอันนี้เรื่องของการบริโภคคราวที่แล้วนะคะเรื่องของการบริโภคนักศึกษาเจอ MRSXY วันนี้เราเรียนเรื่องของการผลิตนักศึกษาจะเจอ MRTS X1 X2 ถามว่า2ค่านี้ไม่ได้ต่างกันเลย MRSXY เรากำลังจะซื้ออะไรเพิ่มคะx เพิ่มเราต้องการเพิ่ม x นะกี่หน่วยคะ1หน่วยเท่านั้นนักศึกษาต้องทำอะไรคะต้องลด y ลงกี่หน่วยสูตรก็คือเดลต้าอะไรคะเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x เอาตัวที่ลดเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วเอาตัวที่เพิ่มเนี่ยอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน mrts x1 x2 เรากำลังจะเพิ่มอะไรคะเพิ่ม x1 1หน่วยเหมือนเรากำลังการซื้อผ้าเพิ่มอ่ะนะคะนักศึกษาต้องลดหนังลงเท่าไหร่สูตรก็เหมือนกันก็เท่ากับเดลต้า x อะไรคะ x2 หารด้วยเดลต้า x1 เห็นไหมเหมือนกันนะตัวข้างหลังเป็นตัวอยู่ข้างบนนี่ก็หลังอยู่ข้างบน x2 ก็อยู่ข้างบนเห็นไหมคะ x1 เป็นตัวเพิ่มอยู่ข้างล่างนะคะคราวที่แล้วอาจารย์สอน MRSXY บอกว่าเช่นไม่รู้ว่าจำตัวอย่างอาจารย์ได้ไหมที่อาจารย์เขียนว่า MRS ข้าวแกงกับอะไรคะกับพิซซ่ามีค่าเท่ากับลบอะไรคะ20หมายความว่าอย่างไรคะ MRS ข้าวแกงพิซซ่ามีค่าเท่ากับลบ20หมายความว่าหากต้องการซื้ออะไรเพิ่มคะข้าวแกงเพิ่มกี่จาน1จานต้องลดอะไรลงคะต้องลดพิซซ่าลงเท่าไหร่คะต้องลดพิซซ่าลงอีก20ถาดเข้าใจนะเนี่ยเห็นไหมข้าวแกงคือตัวเพิ่มนักศึกษาต้องการกินข้าวแกงเพิ่ม1จานนักศึกษาต้องลดพิซซ่าลง20ถาดเพื่อให้ความพอใจมันเท่าเดิมนี่ก็เช่นเดียวกันเนี่ย MRTS X1 X2 เนี่ยนักศึกษาต้องการเพิ่มปัจจัย X1 1หน่วย
รักษาต้องลด x 2ลงกี่หน่วยอ่ะลองดูตัวอย่างซิว่าทำได้ไหมสมมุติมาดูค่า MRTH x 1 x 2นะคะสมมุติอาจารย์ให้ x 1 x 2 0 6 10 5 10 40 25 15 15อาจารย์ให้แล้วหาค่า MRTH x 1 x 2เติมตรงนี้หาได้ไหมช่องแรกหาไม่ได้นะคะช่องที่2หาได้ไหมคะ MRTS X1 X2 มีสูตรว่าเดลต้า X2 หารด้วยเดลต้า X1 ลองหาตัวเลขใส่แล้วสาจะเข้าใจว่าค่า MRTS X1 X2 คืออะไรลองหาตัวเลขก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังมาดูคุณสมบัติที่2โค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิดเหมือนเส้น IC นะคะ3เคลื่อนย้ายไปทางขวาจะแสดงผลผลิตที่มากขึ้นเคลื่อนย้ายไปทางขวาแสดงผลผลิตที่มากขึ้นอ้าวทำไมอาจารย์มานี่เนี่ยจะละงงเคลื่อนย้ายไปทางขวาแสดงถึงผลผลิตที่มากขึ้นขึ้นนี่มัน IC เคลื่อนย้ายไปทางขวาแสดงถึงผลผลิตที่มากขึ้นนะคะเช่นเนี่ยเส้น IQ ของเราเมื่อกี้ที่อาจารย์สร้างเอาไว้มีค่าเท่ากับกระเป๋า40ใบถ้าอาจารย์ต้องการกระเป๋า60เส้น IQ ของอาจารย์ก็จะชิปสูงขึ้นเหมือนเส้น IC อ่ะถ้าเราต้องการความพอใจเพิ่มขึ้นเส้น IC ก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้ากระเป๋าอาจารย์ต้องการลดลงมาเหลือ20อาจารย์ก็ลดลงมาเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเส้น IQ หรือ ISO Concurve เนี่ยสามารถที่จะชิปเพิ่มหรือชิปลดเหมือนเส้น IC เลยนะคะข้อที่ต่อไปก็คือเส้นผลผลิตเท่ากันตัดกันไม่ได้เส้น IC ตัดกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเส้นผลผลิตเท่ากันก็ตัดกันไม่ได้คุณสมบัติเหมือนกันเลยเห็นไหมคะ A เท่ากับ Bนะคะ A เท่ากับ B B เท่ากับ C เพราะฉะนั้นเนี่ย A เท่ากับ B B เท่ากับ C เพราะฉะนั้น A กับ C ต้องเท่ากันแล้วมันเท่ากันไหมมันไม่เท่านะคะเพราะฉะนั้นมันตัดกันไม่ได้เส้นที่1จบแล้วก่อนจะขึ้นเส้นที่2ถามก่อนว่าตกลงเส้นที่1เส้น IQ เข้าใจไหมเส้น IQ นี้ก็คือ1ขอให้นักศึกษารู้คุณสมบัติของมันว่าถ้า IQ ที่มากขึ้นก็เพิ่มขึ้นไปทุกๆจุดที่อยู่บนเส้น IQ เดียวกันให้ผลผลิตเท่ากัน
ถ้าจุดที่อยู่เหนือขึ้นไปก็ผลผลิตมากขึ้นถ้าจุดที่อยู่ต่ำลงมาก็ผลผลิตน้อยลงนะคะมาเส้นที่2เส้นคล้ายๆกับเรื่องของเส้นบัตเจอร์ไลน์เลยเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษารู้เรื่องเส้นบัตเจอร์ไลน์อันนี้ก็คือไม่ยากเลยเราเรียกว่าเส้นไอโซคอสเคิร์ฟหรือเส้นต้นทุนเท่ากันเส้นต้นทุนเท่ากันคือเส้นที่แสดงการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตผันแปร2ชนิดนะคะเน้นนะคะทฤษฎีอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะต้องใช้ปัจจัยผันแปรเท่านั้นนะคะในสัดส่วนที่ต่างกันนะแต่ใช้เงินทุนจำนวนเท่ากันเหมือนเส้นบัตเจอร์ไลน์บัตเจอร์ไลน์ก็คือเส้นในการเลือกซื้อสินค้า2ชนิดในสัดส่วนที่ต่างกันแต่ใช้เงินเท่ากันเหมือนกันเลยนะคะเพราะนั้นในการสร้างเส้นต้นทุนเท่ากันนักศึกษาก็จะต้องรู้2อันก็คือ1รู้ว่าเงินทุนเรามีเท่าไหร่กับ2รู้ราคาปัจจัยการผลิตว่ามีเท่าไหร่นะคะเช่นเรามีผู้ผลิตเนี่ยมีเงินทุนอยู่ 18,000 บาทมีเงินอยู่ 18,000 ต้องการซื้อปัจจัยการผลิต2ชนิด X1 ราคา 2,000 X2 ราคา 3,000เราสามารถที่จะเอาเงิน 18,000 ไปซื้อ X1 กับ X2 ได้หลายทางเลือกไหมหลายทางเลือกสมมติอาจารย์ให้ทางเลือกมาทางเลือกที่1ทางเลือกที่1ถ้าเราไม่ซื้อ X2 เลยนั่นแสดงว่าเราเอาเงิน 18,000 มาซื้อ X1 เราจะได้ X1 กี่หน่วยคะ9หน่วยทำไมได้9หน่วยก็เงิน 18,000 X1 หน่วยละ 2,000เอา 18,000 ตั้งหาร 2,000 เราก็จะได้9หน่วยหนทางที่1นักศึกษาใช้เงิน 18,000 ใช่ไหมใช่เงิน 18,000 เนี่ยหมดเลยนะคะทางเลือกที่2ค่ะนักศึกษาใช้ปัจจัย X1 6หน่วยถามว่าซื้อ X2 ได้กี่หน่วยคะหน่วยคิดดีๆให้ฝนตอบดีกว่าฝนได้กี่หน่วยให้ฝนคิดก่อนทางเลือกนี้เราได้ X1 6หน่วยนะไอ้เงินที่เหลืออาจารย์เอามาซื้อ X2 ถามว่าอาจารย์จะได้ X2 กี่หน่วยกี่หน่วยคะดูนะคะเรามีเงินอยู่18,000ถูกไหมคะเราเงิน18,000ไปซื้อ X16 หน่วยแสดงว่าเงินที่เราใช้ในการซื้อ X16 หน่วยนี่หมดไปเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่คะ12,000ถูกไหมหมดไปแล้ว12,000เนี่ยตรงนี้หมดไปแล้ว12,000ก็คือ6คูณด้วยเท่าไหร่วะ6หน่วยคูณด้วย 2,000 ถูกไหมตรงนี้6 2 12เราหมดไปแล้ว12,00012,000 บาทแสดงว่าเราเหลือเงินที่จะซื้อ X2 อีกเท่าไหร่คะ 6,000 บาทถูกไหมแต่ X2 หน่วยละเท่าไหร่ 3,000 เราก็เลยได้ตรงนี้เท่ากับ2หน่วยเราก็จะใช้เงินหมดพอดีเพราะฉะนั้นทางเลือกนี้เราก็ใช้เงิน 18,000 เหมือนกันเห็นไหมคะทางเลือก C ค่ะถ้าเราใช้ X2 4หน่วย X1 ได้กี่หน่วยคะกี่หน่วยคิดดีๆทางเลือก C ถ้าใช้ X2 4หน่วยนะ4หน่วย4หน่วยคิดก่อนหมดเงินไปเท่าไหร่4หน่วยหน่วยละเท่าไหร่คะ 3,000 เราหมดเงินไปแล้วเท่าไหร่คะ 12,000 บาทถูกไหมตอนนี้เหลือเงินที่ใช้ X1 อีกกี่บาทคะ 6,000 แต่ X1 หน่วยละเท่าไหร่คะ2,000 เราก็เลยได้ X1 เท่ากับ3หน่วยเราก็ใช้เงินหมดพอดีที่ 18,000 เช่นเดียวกันได้ยังผลทางเลือกดีเราไม่ใช้ X1 เลยเราไม่เอา X1 เลยค่ะเราเอาเงิน 18,000 ไปซื้อ X2 เราก็ได้ 18,000 หารด้วย 3,000 ก็คือ6หน่วยเราก็เสียเงิน 18,000 จะเห็นได้ว่าแต่ละทางเลือกเนี่ยนักศึกษาได้ปัจจัย X1 กับ X2 ต่างกันไหมต่างแต่ละทางเลือกใช้เงินทุนเหมือนกันไหมเท่ากันหมดเลยคือ 18,000 เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นเส้น
ต้นทุนเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาหาเส้นต้นทุนเท่ากันเส้นวัดเจลายเช่นเดียวกันหา2จุดพอค่ะหาเหมือนเส้นหาเหมือนเส้นงบประมาณนะคะจุดแรกก็คือหาจุดตัดแกน x 2ได้6หน่วยจุดตัดแกน x 1ได้เท่าไหร่คะได้9หน่วยลากเส้นเชื่อมเส้นนี้เรียกว่าเส้น isocos curve ก็คือเส้นบัดเส้นต้นทุนเท่ากันนั่นเองเวลาหานะหาเหมือนเส้นบัดเจลายเวลาหาเส้น isocos curve isocos curve นะคะให้นักศึกษาหา2จุดพอเหมือนเส้นบัดเจลายแกนนอนเราจะให้แทนปัจจัย x 1แกนตั้งเราจะให้แทนปัจจัย x 2เวลาที่นักศึกษาหาจุดตัดของปัจจัย x 2ให้นักศึกษาเอาเงินทุนที่มีอยู่หารด้วยราคาของ x 2เช่นข้อนี้เรามีเงินทุนอยู่ 18,000 นักศึกษาหารด้วยราคา x 2คือ 3,000 ใช่ไหมคะคำตอบก็คือ6หน่วยนักศึกษาเข้า6เนี่ยมาวางตรงนี้เหมือนเส้นบัดเจลายไหมเหมือนนะคะเอาเงินที่มีอยู่หารด้วยราคาของแกนนี้แกนนี้คือ x 2ก็หารด้วยราคาของ 3,000แกนนี้ก็เช่นเดียวกันเอาเงินที่มีอยู่ตั้งหารด้วยราคาของ x อะไรคะ x 1เงินที่มีอยู่ 18,000 ราคา x 1เท่าไหร่คะ 2,000 คำตอบคือ9หน่วยนักศึกษาก็9มาแทนนะคะลากเส้นเชื่อมจุดเส้นนี้ก็คือเส้น isocos curve ที่เรากำลังวาดนี่แหละมีค่าเท่ากับ 18,000 บาทเหมือนเส้นบัดเจลายไหมเหมือนเพราะนั้นถามว่าเส้น isocos curve เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้กี่กรณี2กรณีเหมือนกันก็คือ1กรณีที่รายได้เพิ่มรายได้เปลี่ยนกับราคาเปลี่ยนมาดูกรณีที่1ถ้าจำไม่ผิดนะคะมีแต่รายได้เปลี่ยนราคาในนั้นจะไม่มีนะคะหนึ่งกรณีรายได้หรือเงินทุนเปลี่ยนนะคะเงินลงทุนของเราเปลี่ยนx 1นะคะ x 2ถ้าหากว่ารายได้หรือเงินทุนเพิ่มขึ้นเส้น isocos จะชิปไปเป็นไงคะจะชิปขวาถือว่าอาจารย์ให้เป็นเส้นที่1นะคะมันจะชิปเพิ่มขึ้นเป็นเส้นขนานนะคะกลายเป็นเส้นที่2อันนี้เรียกว่าเงินลงทุนเพิ่มแต่ถ้าเงินลงทุนเราลดลงเส้นนี้มาเส้นที่3นะคะอันนี้แสดงว่าเงินลงทุนเป็นไงคะลดลงนะถ้าเมื่อไหร่ที่เงินทุนเพิ่มเส้นจะชิปบนถ้าเมื่อไหร่เงินทุนลดเส้นจะชิปข้างล่างแล้วเป็นเส้นขนานนะคะกรณีที่รายได้มีการเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นกรณีที่2ราคาเปลี่ยนราคาปัจจัยเปลี่ยนถ้าราคาปัจจัยเปลี่ยนเส้นขนานไหมไม่เส้นจะแฉกนะคะไปตามแกนของราคาปัจจัยที่เปลี่ยนกรณีที่2ราคาปัจจัยเปลี่ยนถ้าราคาปัจจัยเปลี่ยนเนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูกราฟเอาว่าราคาของอะไรเปลี่ยนเช่นถ้าอาจารย์วาดออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเส้นที่1นะคะอาจารย์ให้ตรงนี้เป็นเส้นที่2ราคาอะไรเปลี่ยนคะอย่างนี้แสดงว่าราคา x 2เปลี่ยนมันแฉกอยู่บนแกน x 2ราคา x 2เปลี่ยนโดยแพงขึ้นหรือถูกลงคะถูกลงเพราะเราซื้อสินค้าได้มากขึ้น
เหมือนเรื่องของเส้นแบตเตอร์ไลน์เลยนะคะนักศึกษาดูว่ามันฉีกไปที่ไหนแต่ถ้าอันนี้เราซื้อของได้มากขึ้นได้น้อยลงก็แสดงว่าอันนี้ราคา x 1 x 2เปลี่ยนโดยแพงขึ้นถูกไหมคะเราซื้อของได้น้อยลงก็แพงราคาแพงขึ้นอันนี้ราคาถูกลงเราก็เลยซื้อได้มากขึ้นเหมือนเส้นแบตเตอร์ไลน์ไหมเหมือนเพราะฉะนั้นเส้น2เส้นนี้เส้นไอโซคอสเคิร์ฟสามารถเปลี่ยนได้2กรณีกรณีรายได้หรือราคาปัจจัยเปลี่ยนนะคะหลักการคิดเหมือนเดิมดุลยภาพค่ะสรุปแล้วผู้ผลิตจะเลือกทำการผลิตณจุดสัมผัสของเส้นไอโซคอสเคิร์ฟกับไอโซคอนเคิร์ฟตัดกันไอสัมผัสกันนะคะนี่คือไอโซคอสเคิร์ฟนะคะเส้นต้นทุนเรามีต้นทุนอยู่แค่นี้เราก็อยากจะผลิตสินค้าให้ได้มากที่สุดถูกไหมคะทำไมจุด C ถึงไม่ใช่ดุลยภาพคะทำไม C ไม่ใช่ดุลยภาพจุด C นี่ให้ผลผลิตมากไหมคะมากเห็นไหมเหมือนให้ความพอใจมากที่สุดอะจุด C เนี่ยไอโซคอนบอกถึงผลผลิตผลผลิตได้มากกว่าจุด E นะแต่เราผลิตที่จุด C ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรคะ เงินไม่พอถูกไหมเงินทุนมีอยู่แค่นี้บัตเจอร์ไลน์เรามีอยู่แค่นี้ไอโซคอนเคิร์ฟต้นทุนเรามีอยู่แค่นี้ค่ะเราไปไม่ถึงนะคะเราก็อยากจะผลิตให้ได้เยอะขนาดนี้นะแต่เงินลงทุนเราไม่พอนะคะจุด D ด็อกทำไมไม่ใช่ดุลยภาพ D ด็อกใช้เงินหมดไหมหมดไหมดีด็อกใช้เงินไม่หมดเหรอหมดทุกจุดที่อยู่บนบัตเจอร์ไลน์ทุกจุดที่อยู่บนไอโซคอสเนี่ยใช้เงินหมดพอดีถ้าอยู่เหนือขึ้นไปใช้เงินไม่พอถ้าอยู่ใต้มาเงินเหลือถูกไหมคะแต่ถ้าอยู่บนเส้นนี้หมดพอดีดีด็อกเนี่ยเงินหมดพอดีแต่เราผลิตสินค้าได้เป็นไงคะน้อยนักศึกษาดีด็อกอยู่บนเส้น IQ 1นักศึกษาผลิตสินค้าได้แค่ IQ 1แต่ E เนี่ยเงินหมดไหมหมดแต่ผลิตสินค้าได้ IQ 2เห็นไหมได้มากขึ้นเพราะนั้นถ้านักศึกษาเป็นผู้ผลิตนักศึกษาจะอยากจะผลิตที่ดีหรือ E ล่ะก็ต้อง E ถูกไหมให้ผลผลิตมากขึ้นเงินเท่าเดิม F ก็เช่นเดียวกันเงินเท่าเดิมนะผลผลิตน้อยใครจะไปผลิตถูกไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกผลิตที่ให้จำนวนมากที่สุดและเสียเงินทุนทั้งหมดที่เรามีต้นทุนเนี่ยต่ำที่สุดของเรานะคะดูดุลยภาพของผู้ผลิตให้เป็นนะคะอยู่ที่ IQ สัมผัสกับ ISO COS สัมผัสนะตัดไม่ได้นะอย่างนี้ตัดเห็นนะตัดเนี่ยไม่ใช่ดุลยภาพต้องสัมผัสนะคะเรื่องสุดท้ายอันนี้การเปลี่ยนแปลงเส้นต้นทุนเมื่อกี้บอกแล้วถ้าเงินทุนเพิ่มเส้นจะชิปไปข้างบนเห็นไหมคะถ้าเงินทุนลดเส้นก็จะชิปลงมาข้างล่างนะคะหัวข้อสุดท้ายเรื่องเส้นแนวขยายการผลิต expansion path เส้นแนวขยายการผลิตก็คือตอบในระยะยาวเนี่ยผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของการใช้ปัจจัยการผลิตได้นะคะกรณีนี้เส้น ISO cost นักศึกษาเนี่ยเพิ่มขึ้นกลายเป็นเส้นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าอะไรเปลี่ยนคะเงินทุนเพิ่มขึ้นพอเงินทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยดุลยภาพนักศึกษาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนดุลยภาพมาอยู่ที่ E 2เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มีเงินทุนเพิ่มขึ้นนะคะและนักศึกษาก็มาตัดกับ IQ เนี่ยจุดนี้เส้นนี้เราจะเรียกว่าเป็นเส้น expansion path ก็คือเส้นแนวขยายการผลิตสังเกตไหมเส้น expansion path จะคล้ายๆกับเส้นอะไรในเรื่องการบริโภค ICC หรือ PCC ICC นะคล้ายกันเลยเพราะนั้นนักศึกษาแยกให้ได้นะ ICC กับ expansion path ต่างกันตรงไหนถ้าเป็น ICC ตรงนี้จะไม่ใช่ IQ จะเป็น I อะไรคะ IC จะเป็นเรื่องของ ICแล้วก็แกนก็เหมือนกันแกนนี้จะต้องเป็นสินค้า X1 ที่เราซื้อและแกนตั้งก็จะเป็นสินค้าเป็นชื่อสินค้าไม่จะเป็นชื่อปัจจัยการผลิตอันนี้เป็นชื่อปัจจัยการผลิตเห็นไหมคะทุนกับแรงงานเนี่ยนะคนละเรื่องกันนะคะสังเกตดีๆว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องการผลิตหรือเรื่องของการบริโภคกราฟเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันจะคล้ายกันอย่าเอามาตีกันโอเคไหมคะยากไหมนิดหนึ่งนะ